สวัสดีค่ะยูกลับมาพบกับนิวอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่ในเกม PewDiePie นะคะ Tuber Simulator นั่นเองนะคะทุกคนอาจจะรู้จักPewDiePie เป็นอย่างดีนะคะนั่นเขาก็คือนักแคสเกมอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะตอนนี้มียอดติดตามใน YouTube 40กว่าล้านคนด้วยกันถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามเยอะที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยนะคะคืออันดับต้นๆหรือว่าอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะคะเขาคือPewDiePieนั่นเองเชื่อว่าน้องๆหรือเพื่อนๆทุกคนคงรู้จักกันเนาะโอเคค่ะวันนี้PewDiePieเนี่ยก็ได้มีเกมนะคะเป็นของตัวเองนะคะชื่อว่า Tuber เอ้ยอะไรเนี่ย Tuber Simulator นั่นเองนะคะเกมนี้ซึ่งเป็นเกมคล้ายๆแบบว่าจำลองว่าตัวเรานะคะเป็นนักแคสเกมนั่นเองนะคะนักแคสเกมที่เริ่มจากจนๆเลยนะคะจากที่ไม่มีอะไรเลยจนตอนนี้เนี่ยคือเราจะต้องพัฒนาเหมือนคำว่าจำลองชีวิตการเป็นแคสเตอร์ใช่ไหมคะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะสั่งสมเงินสั่งสมผู้ติดตามสั่งสมยอดวิวนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะเป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งนั่นเองโอเคค่ะเดี๋ยวนิวก็มาเริ่มเกมกันนี้เลยดีกว่านะคะให้กดคำว่านิวเกมเข้าไปนะคะนี่ก็รอเกมโหลดสักแป๊บนึงนะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่ารูปภาพนะคะจะมีแอคเซสซอรี่เยอะมากมาแล้วค่ะได้พี่ดิบอกเฮ้ยอะไรเนี่ย how to get my name is PewDiePie โอเคฉันคือ PewDiePie นะWelcome PewDiePie Tuber Simulator นะคะ Let's make a video ให้มีการทำวิดีโอนะคะFirst you need a camera อันดับแรกเลยคุณต้องมีกล้องนะคะอันนี้ PewDiePie ก็ให้เรากดเข้าไปตรงนี้This is it's a shop here you can buy บอกว่านี่คือร้านค้านะเราคุณสามารถซื้ออะไรต่างๆได้นะคะโอเคที่นี่มีอะไรเนี่ยliberal section show you stuff that คือว่ามีอะไรเขาเรียกว่ายอดวิวคนดูอะไรประมาณนี้นะคะit shall call stuff for cheap นะคะ people really โอเคโอเคให้เรากดเข้าไปตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือกล้องนะคะ anyway here take the camera คุณไม่ต้องซื้อนะเดี๋ยวฉันซื้อให้อะไรอย่างนี้ เพราะคุณไม่มีตังค์ฉันรู้อะไรอย่างนี้โอเคนี่เราก็ได้กล้องมาแล้วนะคะyou can pet anywhere you could leave time to start making โอเคให้เราทำการตั้งกล้องนะคะจะตั้งกล้องไว้ตรงไหนอันนี้ขอตั้งไว้ตรงนี้ละกันโอเคแล้วเรากดถูกนะคะโอเคได้แล้วโอเค where you get bored โอเคพี่ที่บอกโอเคตอนนี้นะคะ finally for real make a video ตอนนี้คุณสามารถทำวิดีโอได้แล้วนะคะให้เรากดไปที่รูปจอนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วเรากดคำว่า make video เข้าไป here you can watch kai cool you อะไรเนี่ย คุณจะมี3ไอเดียด้วยกัน one video a time โอเคข้ามไปก่อนเพราะมันยาวอ่านไม่ค่อยออกบางที select one of three คุณต้องเลือก1ใน3นี้เพื่อเป็นไอเดียในการทำวิดีโอของคุณก็คือPewDiePieบอกว่าคุณจะมีไอเดียในการทำวิดีโอ3รูปแบบด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรภารกิจนะคะที่เราต้องทำมันจะมีวิดีโอ Monkey New World Champ น่าจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับว่ากีฬาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะมันมีแบบไม้เบสบอลแล้วก็ลูกเบสบอลนะคะแล้วก็มีสัตว์ลิงตีเบสบอลเหรอ โอเคค่ะก็เหมือนมันให้เราทำวิดีโอขึ้นมานั่นเองนะคะให้เรากดเข้าไปใช่ไหมนี่ค่ะวิดีโอมันก็จะทำการรันเข้าไปใช่ไหมรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูผลกันโอ้ดูทำหน้า that's a lot do first video อันนี้คือวิดีโอแรกของคุณนะคะPewDiePieบอกคุณทำมันสำเร็จโอเค now here near what a p อะไรเนี่ย PewDiePie อะไรของมันเนี่ย don't forget ห้ามลืมคนดูแล้วก็อะไรเนี่ย subscribe นะคะPewDiePieบอกอันนี้เราก็กดเคลมเข้าไปเย้แล้วเราก็จะได้ผู้ติดตามมา3คนนะคะตอนนี้แล้วก็มีคนดูอยู่33คนนะNow why don't you head down to the shop ก็ให้เราไปที่ร้านค้านะคะ Wow really cool look like a can or like it อันนี้มันเหมือนให้กล่องอะไรเรามาสักอย่างนะคะให้เรามาวางนะคะเราก็หาที่วางเลยเดี๋ยวนิวขอวางไว้ตรงไหนดีอะข้างหน้าก่อนละกันมันนิวก็ไม่รู้เหมือนกันมันคือกล่องอะไรแล้วกดถูกเข้าไปนะคะ
Are you sure you want to spend 20คนดูอะไรเนี่ยไอเทมคือถ้าคุณต้องซื้อไอเทมนี้คุณจะมีคนดู20คนเหรอกดโอเคสิ Now let's wait for the shipping มันให้รอนะคะโอเค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 ค่ะ this is the โอเคกดไปมันให้เรารอนะคะนี่ค่ะแล้วก็มันมีตัวช่วยนะคะในการส่งกล่องนี้นะคะโดยใช้รถใช่ไหมใช้รถส่งไปใช่ไหมให้เรากดตรงไปที่รถเหมือนว่าช่วยทำให้แบบว่าการส่งขนส่งอ่ะมันไวขึ้นอ่ะใช่ไหมin menu you can boost your shipping back to ship ก็คือแบบว่าเราได้ทำการส่งสำเร็จแล้วนะคะตอนนี้ would you like to spend โอเคแล้วเราก็ได้กล่องอะไรมาเนี่ยคืออะไรไม่เห็นจะเปิดได้เลยนั่นไงกล่องอะไรอ่ะ back to room อ้าวนี่ไงเลเวลเราอัพมานิดนึงแล้วนะคะตอนนี้เรายังอยู่เลเวล1อยู่นะคะตอนนี้For you now you can only ship on item นะคะ maybe ถ้าคุณจะอัปเกรดนะคะถ้าคุณจะอัปเกรด I don't know why win the lily use the brain นะคะก็คือมันสามารถอัปเกรดสมองเราได้นะคะ brain คือสมองนะคือแบบว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะมันจะมีตัวที่แบบอัปเกรดสมองเราได้อัปเกรดให้แบบสมองเราคิดวิดีโอให้มันแบบว่าแปลกประหลาดแหวกแนวเพื่อให้มีคนมาดูเยอะๆนั่นเองtelling array นะคะ with you people ตอนนี้คุณสามารถทำวิดีโอได้เลยนะคะมันบอกโอเคแล้วมีปุ่มอะไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยโอเคมันก็บอกว่าให้เราทำวิดีโอได้เลยนะคะตรงนี้มันก็เหมือนเป็นภารกิจอย่างนึงนะคะที่มันจะสุ่มให้เราทำวิดีโอขึ้นมาเราคือเราต้องเลือกว่าวิดีโอไหนอะที่มันแบบว่าจะเห็นว่าในแต่ละวิดีโอนะคะเวลาที่ใช้ในการเรนเดอร์หรือว่าเซฟคลิปอ่ะมันไม่เท่ากันหรือเท่ากันอันนี้ต้องใช้เวลา30วินะคะอันนี้ก็ใช้เวลา54วินาทีนะbest not complication relative เอาอะไรดีอันแรกก่อนละกันอันนี้ใช้เวลา27วินะคะอันนี้รอไปก่อนมันจะมีบูสต์คูณ2คืออะไรอ่ะถ้าเกิดเราดูโฆษณานะคะโฆษณามันจะทำให้วิดีโอเราทำได้ไวขึ้นน่าจะใช่อ่ะถ้าดูโฆษณามันทำให้วิดีโอเราในไวขึ้นแต่ถ้าเป็นนิวนี่ก็เลือกดูโฆษณานะเพราะก็แค่ดูโฆษณาใช่ไหมแบบแต่เดี๋ยวขอรีวิวเกมนี้ไปก่อนนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้เราก็มีผู้ติดตามเพิ่มมาเป็น4คนด้วยกันนะคะคือเราต้องทำวิดีโอไปเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนอันนี้รอโอ้51วินาทีแต่เราลองไปดูปุ่มอื่นว่ามันมีอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้ตอนนี้เงินนี่สามารถแบบว่ามีขายนะสามารถซื้อเงินได้ซื้อเงินมานี่ได้นะคะก็มาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างตอนนี้เรามีอุปกรณ์เรามีแค่กล้องกับกล่องเท่านั้นนะคะมันก็จะบอกว่าถ้าเกิดเลเวล0นะคุณจะได้กล้องมาเลเวล1ก็จะได้กล่องมานั่นเองget ready อะไรเนี่ยโอเค up dream heaven social internet อ๋อเหมือนเป็นผู้แบบว่านี่ไงมันให้เราเซตชานเนลด้วยนะคะแบบว่าเซตชื่อชานเนลของตัวเองนะคะตรงนี้นี่ไงมันให้เราเซตชื่อชานเนลของตัวเองนิวว่าเอาชื่อที่นิวใช้อยู่ตอนนี้ละกันว่าเอวาเกมนะคะเกมโอเคตกลงนะคะคือมันห้ามวักใช่ไหมมันห้ามเราวักนะคะก็ติดกันไป
นี่ค่ะก็จะเห็นด้านบนนะคะก็จะเป็นชื่อ channel ของนิวนะคะว่า AWA Game นั่นเองนะคะด้านบนนะคะตอนนี้เราก็ตั้งชื่อ channel ได้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้มันจะให้แบบว่าให้เราติดต่อกับเพื่อนได้นะคะหรือว่าคอนเนคกับเพื่อนได้นะคะหรือแอดเฟรนกันได้นะคะตรงนี้ถ้าเกิดเราจะเล่นด้วยกันก็ได้นะคะเพราะมันสามารถออนไลน์ได้นะคะเกมนี้ก็ถ้าเกิดเราจะกดแอดเฟรนแล้วก็พิมพ์ชื่อช่องเข้าไปนะที่นิวเข้าใจนะสามารถแบบว่าส่งของขวัญให้กันได้นะคะหรือก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้ติดตามหรือว่าคนดูเยอะขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครเล่นเกมนี้อยู่นะคะก็แอดนิวมาได้นะคะนิวชื่อว่า AWA Game นะคะไม่มีวรรคนะคะโอเคตอนนี้เราไปที่หน้าแรกก่อนเดี๋ยวเราไปทำวิดีโอกันต่อนะคะตอนนี้โอเคค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เหมือนเป็นระดับเลเวลของเรานะคะถ้าเกิดเราทำภารกิจสำเร็จนะคะมันก็จะไอ้แถบม่วงเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะมันทำให้เลเวลเนี่ยเราเพิ่มขึ้นด้วยนะคะตอนนี้นี่ก็จะเป็นเสื้อนะคะมีอุปกรณ์การแต่งกายมีอัคเซสซอรี่ต่างๆนะคะอันนี้โอ้ก็จะมีแบบเนี่ยนะอันนี้คืออ๋อมีทรงผมด้วยนะคะก็สามารถเปลี่ยนทรงผมได้มันจะเปลี่ยนได้เลยปะเดี๋ยวนิวขอเปลี่ยนทรงผมก่อนแล้วกันเอาทรงไหนดีโอ้โหมีเยอะมากนะคะแต่ว่าหลังๆนี่มันต้องซื้อนะเนี่ยที่มันขึ้นเป็นเงินนะคะต้องซื้อต้องใช้เงินซื้อเราเอาของฟรีไปก่อนละกันนะซึ่งฟรีก็มีอยู่แค่ไม่กี่อันเองเอาสีอะไรดีอ่ะสีม่วงละกันนะคะนิวอ๋อมีให้เลือกหลายสีด้วยนะคะผมขอสีฟ้าแล้วกันนะคะชอบสีฟ้าได้มาแล้วค่ะตอนนี้แล้วไปดูเสื้อดิเสื้อตรงไหนเลยเนี่ยเสื้อนะคะเสื้อตรงนี้โอ้โหน้องนั้นใช้เงินซื้อหมดเลยมีแค่ตัวเดียวเองเนี่ยที่แบบเราเปลี่ยนสีเสื้อก็ได้สีดำแล้วกันโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้เสื้อเอ้าอะไรบินมาเมื่อกี้อะไรบินมากินเหมือนนกบินมาเลยเอ้าอ๋อนี่ไงให้เรากดตรงนกเหรอได้อะไรอ่ะอ๋อได้ยอดคนดูนะคะได้ยอดคนดูมา25คนโอ้โหเพิ่มมา114แล้วตอนนี้นะคะตอนนี้วิดีโอเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยคนติดตามก็เพิ่มมาเป็น10คนนั่นเองโอเคตรงนี้นะคะก็คือมันต้องให้เราทำภารกิจไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะแล้วก็ซื้อของตกแต่งไปเรื่อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวนิวขอไปซื้ออันนี้ก่อนละกันที่มันเป็นที่ตกแต่งนะคะถ้าเกิดเลเวล2เราจะได้เป็นสัตว์มานะคะตอนนี้นิวยังอยู่แค่เลเวล1เลยโอเคค่ะตอนนี้รู้สึกว่าเลเวลนิวเนี่ยไม่อัพเลยนะคะเดี๋ยวนิวลองไปซื้อของก่อนดีกว่าไปซื้อของมาตกแต่งห้องของนิวก่อนนะคะเป็นห้องแคสเตอร์นั่นเองตอนนี้นิวมาอยู่303คนดูนะคะเดี๋ยวเราขอซื้อนี้มาติดตั้งก่อนละกันเป็นอะไรกระจกหรือเปล่าหน้าต่างนี่เอาไว้ตรงนี้ละกันอยู่ตรงข้างโต๊ะเลยโอเคไปเข้าไปแล้วก็กดโอเคโอเคได้แล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราลงมาซื้อของกันอีกสักชิ้นนะคะเมื่อกี้นิวได้ซื้อหน้าต่างมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เลเวลนิวก็อัพขึ้นมาแต่ว่าเมื่อกี้อัดไม่ทันโอเคเดี๋ยวอีกสักครั้งนึงเอาเป็นโต๊ะละกันค่ะตัวนี้นี่เราได้โต๊ะมาแล้วนะคะเราสามารถหมุนได้นะคะหมุนว่าให้มันไปทิศทางไหนนะคะเอาไว้ตรงข้างหน้าเลยโต๊ะน่าจะอยู่ตรงนี้มันจะขวางทางนะตรงไหนดีตรงนี้ละกันโอเคเอาอยู่ชัวร์โอเคก็จะเห็นว่ามันมีวินาทีบอกนะคะนับถอยหลังนะคะก็เหมือนกับว่ามันกำลังวางสิ่งของหรือว่ากำลังสิ่งของเนี่ยกำลังมาส่งถึงเรานะคะก็ดูยังไงก็ให้กดไปตรงนี้นะคะตรงนี้นะจะเห็นว่ามันจะมีเห็นไหมรถมันกำลังมาส่งของเราใช่ไหมเราก็รอสักแป๊บนึงให้มันนับถอยหลังให้หมดก่อนนะคะโอเคแล้วก็มาดูกันว่าเลเวลมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่กันนะคะก็คือเราถ้าเราซื้อของเนี่ยเลเวลมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองโอเคเรามาดูตรงนี้กันดีกว่ามันคืออะไรนะคะตรงนี้มันเหมือนเป็นให้แบบให้เราเล่นเหรอเป็นปั๊กเกิลนะคะเหมือนให้เราลองเล่นแล้วก็จะได้ตังค์หรือว่าได้ยอดคนดูหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเล่นก่อนละกันนะคะเล่นยังไงล่ะเนี่ยเพย์นะคะอ๋อให้เราแบบต้องให้โดน
ให้โดนไอ้ปุ่มไอ้กลมๆใช่ไหมอุ้ย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 ได้เยอะด้วยเฮ้ยได้อะไรไหมเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเหรอคือเราต้องลงชามอาหารใช่ไหม Shipment had arrived อุ้ยมีปิดด้วยเอาเอ้ยเอาได้อะไรอ่ะอ๋อของมาส่งถึงแล้วนะคะโอเคนี่ค่ะเห็นไหมว่าเลเวลมันก็จะอัพขึ้นนะคะถ้าเกิดเราซื้อของมาเมื่อกี้อ่ะอุ้ยนกอินทรีมาได้อะไรแรมได้ยอดคนดูนะคะเมื่อกี้นกอินทรีบินผ่านมานะคะนิวได้ตังมา6เหรียญนะคะเมื่อกี้ถ้าเกิดนกอินทรีบินผ่านเนี่ยให้เรารีบกดไว้เลยนะคะเพราะว่าเราจะได้ของนั่นเองไม่ว่าจะเป็นตังหรือว่ายอดคนดูนั่นเองนะคะก็ให้กดไว้เลยอ่ะโอเคนี่คืออะไรก็ให้เราทำวิดีโอต่อไปนะคะอันนี้เราสามารถอัปเกรดสมองได้แล้วนะคะตอนนี้อ่ะคือจะเห็นว่าสมองเนี่ยมันมีโหเป็นผังเลยก็ว่าได้นะคะถ้าเกิดเราอัปเกรดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเกิด 2,500 ผู้ติดตามเนี่ยเราก็จะได้อัปเกรดสมองขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดคนยอดติดตามเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะได้สมองขึ้นเยอะขึ้นฉลาดขึ้นนั่นเองนะคะโอเคโหก็จะเห็นว่ามีไปจนถึง 250,000 ผู้ติดตามเลยทีเดียวนะคะถือว่าต้องให้ผู้ติดตามเนี่ยเยอะเข้าไว้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวนิวขอซื้อพรมอีกสักอันนึงละกันนะเพราะว่าตอนนี้ก็พอเนาะเอาว่าตรงไหนดีอ่ะโอ้กดนกไม่ทันโอเคตรงไหนดีเอาว่าตรงนี้ละกันนะโอเคอ่ะโอเคกดไปนี่ค่ะถ้าเราไม่กดนกก็จะบินวนมาเงี้ยแล้วก็กดไปได้ยอดคนดูมา25คนนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครอยากคูณ3มากดโฆษณาดูได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนิวค่อยกดละกันเพราะกำลังรีวิวให้ดูอยู่โอเคค่ะที่ร้านค้ามีอะไรเอ่ยเอ้ยเราสามารถปลดล็อกอะไรได้อ่ะโอ้โหมันคืออะไรเหรอถ้าเราทำเควสสำเร็จเราจะได้มาเหรอโอ้โหเฮ้ยเลเวล2ได้กระถางต้นไม้มาด้วยเหรออ่านี่คืออะไรอุ้ยมีไม้โอ้โหนี่ค่ะถ้าเกิดเลเวล2นะคะมันก็จะให้ของเรามาฟรีนั่นเองนะคะโอ้โหอัพกระจายค่ะโอ้ได้บอร์ดมาด้วยได้กล่องอะไรกล่องจดหมายเหรอโอ้ได้โต๊ะมาด้วยนะคะถือว่าเอาพี่มือมาหาของแถมมากเลยค่ะเลเวล2เนี่ยนี่ค่ะนี่เราก็ทำเควสสำเร็จนะคะเราก็จะได้คนดูมาแล้วก็ตังมานั่นเองแง่ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะคะของมาเติมค่ะตอนนี้พรมมาแล้วค่ะพรมเรามาแล้วเลเวลเราก็อัพตามนะคะโอเคตอนนี้เราได้พรมมาแล้วนะคะได้อะไรว้าโอ้ได้คนดูมา15คนโอเคแปะเข้าไปเราได้ปลดล็อกของมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็สามารถซื้อได้นะคะคือต้องใช้ไอ้คนยอดคนดูเนี่ยซื้อนะคะไม่ใช่ได้มาฟรีนะคะแต่เราสามารถปลดล็อกได้แล้วนั่นเองก็สูงสุด380ซึ่งตอนนี้คนดูนิ้วไม่พอก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันอ่ะโอเคค่ะในพาร์ทนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะต่อไปพาร์ทหน้านะคะเราก็จะมาพัฒนายูทูบเบอร์ของเรากันมาพัฒนาช่องของเรากันนะคะก็จะมาดูกันว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเลเวลสูงขึ้นไปยอดคนดูเยอะขึ้นไปนะคะหรือว่ายอดผู้ติดตามเยอะขึ้นนะคะมันจะเป็นยังไงนะเราก็จะมีแอคเซสซอรี่แล้วก็จากยูทูบเบอร์จนๆนะคะก็จะกลายเป็นยูทูบเบอร์ที่มีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองนะคะเราก็ต้องคอยพัฒนาต่อกันต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมนี้นะคะชื่อว่าเกม PewDiePie YouTuber Simulator นะคะสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะใน iOS แล้วก็ Android นะคะใน Play Store นั่นเองนะคะก็มาดาวน์โหลดกันเย้โอเคค่ะแล้วก็เล่นเกมนี้กันเยอะๆนะคะรับรองสนุกแน่นอนนะคะมาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันนะพบกับเกมนี้ได้ใหม่ในพาร์ทที่2นะคะก็มาดูกันต่อนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายยูบ๊ายบายค่ะเย้ยู